สวัสดีครับกับวันอะไรอ่ะวันอังคารนะฮะวันอังคารก็อีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่51แล้วนะครับอีกในประมาณครึ่งชั่วโมงนับจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเต้นแอโรบิกกันนะครับเป็น EP ที่51แล้วนะครับสำหรับใครที่ไปที่เต้นที่ลานนะครับก็เดี๋ยวกลับมานะฮะกลับมาก็มาเปิดคลิปดูก่อนนะครับไว้เตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อๆไปถ้าเกิดว่าลานนะครับลานกิจกรรมของท่านอาจจะมีฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับครูคิมก็ยังอยู่กับพวกเราตลอดนะครับก็ยังทำคลิปส่งให้พวกเราได้ดูตลอดนะครับแล้วก็เต้นกับครูคิมไปตลอดนะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่เราจะเอาไว้ฝึกนะครับฝึกวิชานะเหมือนเศร้าหลินเลยเนาะฝึกวิชานะครับผ่านด่านไปเป็นด่านนะครับตอนนี้ก็คือด่านที่51แล้วนะครับก็เดี๋ยวในวันศุกร์ก็จะเป็นด่านที่52นะครับก็เป็น EP นะครับด่าน52ก็จะเป็นด่านที่ง่ายๆหน่อยนึงนะครับสำหรับศิษย์ใหม่นะฮะศิษย์ใหม่หรือว่าเด็กใหม่ประจำวัดเซาหลินนะฮะแล้วก็อาจจะมีสำนักบูตึงบ้างนะฮะอาจจะมาฝึกวิชากันนะครับทุกวันศุกร์นะครับก็จะเป็น EP ง่ายๆนะครับสำหรับวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นแบบสำหรับศิษย์พี่นะศิษย์พี่ศิษย์น้องก็ตามวันศุกร์นะครับศิษย์พี่ก็จะอยู่วันอังคารกับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็สำหรับวันพฤหัสเราก็จะมีการประชุมกันนะฮะประชุมมีตติ้งกันนะครับเป็น question and answer นะครับคำถามคำตอบสำหรับใครที่มีคำถามนะครับแล้วก็จะมาไขข้อข้องใจให้พวกเรานะครับสำหรับใครที่ยังเต้นไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้นะครับก็จะมีคำถามเข้ามาก็จะวันพฤหัสก็สกิปรวบรวมคำถามเหล่านั้นนะครับมาพูดคุยกันนะครับมาเฉลยไขข้อข้องใจกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่51นะครับอย่างที่คิมบอกไปแล้วนะก็อย่างที่ส่งไฮไลท์ไปนะครับก็จะเป็นการที่บล็อกค่อนข้างง่ายนะครับก็จะมีการผ่าบล็อกด้วยในตอนท้ายๆนะครับก็รับรองเลย EP วันนี้สนุกมากนะสนุกมากเลยได้เหงื่อนะครับแคลอรี่หมดไปเมื่อวานเผาผ่านไปประมาณเกือบ650แคลนะเยอะมากแล้วก็เมื่อคืนนอนหลับฝันดีเลยนะครับสูญเสียพลังงานไปเยอะเลยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็เป็น EP ง่ายๆยังไม่ทำการบ้านเลยครูคิมยังไม่ได้ทำการบ้านก็อย่างช่วงนี้ก็ตรวจการบ้านให้พวกเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับนะครับย่าขวัญนะฮะย่าขวัญทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับพัฒนาการของย่าขวัญดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงของท่านะครับย่าขวัญก็ขยับได้เยอะขึ้นนะฮะก็ความแข็งแรงของท่าก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับเป็นการที่ขยับวันละนิดละนิดนะฮะแล้วก็นั่นแหละก็เป็นผลพลอยได้นะครับสำหรับการออกกำลังกายนะครับก็ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยก็ตามนั้นนะเนาะก็ดูว่าศักยภาพของตัวเองทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหลักๆ ก็คือขยับไว้นั่นแหละดีที่สุดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับในคลิปคุยกันเล่นๆก่อนที่เราจะไปเต้นกันนะครับก็ดูโฆษณาให้ครูคิมด้วยนะครับทุกท่านเป็นสิทธิ์ที่น่ารักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักบูตดึงสำนักเซาหลินนะครับพักกระยาจกสำนักวังนู่นวังนี้นะฮะช่วยกันดูโฆษณาให้อูคิมตลอดนะครับแล้วก็เย็นนี้ก็พาเจ้าตัวเล็กมาเดินนะฮะดูมันทำดูมันดมไปเรื่อยๆนะไม่สนใจป้าเลยนะกินดมไปเรื่อยๆนะไม่สนใจนะดูจมูกมันดมนะเมื่อกี้ก็กินอะไรก็ไม่รู้อูคิมก็ดึงมันไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นกระดูกได้เป็นกระดูกของคนงานก็กินข้าวแล้วก็ทิ้งเศษอาหารไว้แถวข้างทางอะไรพวกเนี้ยนะก็เมื่อกี้ก็ไม่ทันดึงมันไว้นะฮะเอาละเดี๋ยวเราก็คงจะไปเจอกันในหน้าจอโทรศัพท์นะครับของใครของมันสมาร์ททีวีบ้านใครบ้านมันนะฮะอ๋ออย่าลืมเอ้ยนะครับมีสิ่งที่ต้องขอบคุณนะครับมีสมาชิกที่ชมรมแอโรบิกตะพงนะครับก็ได้เป็นการช่วยเหลือกันนะครับกับสมาชิกที่สอบถามในการที่จะต่อทีวี
เอ้ยต่อสมาร์ทโฟนออกทีวียังไงนะครับก็ขอบคุณพี่สมทรงมากนะครับที่กรุณาใจเย็นนะครับใจเย็นสอนสมาชิกอีกจังหวัดนึงนะเพราะว่าสมาชิกอีกจังหวัดนึงเขาสอบถามเข้ามาในเพจของชมรมแอโรบิกตะพงนะครับพี่สมทรงก็กรุณาได้ช่วยตอบให้นะครับว่าตอบแบบนั้นตอบแบบนี้ซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับสำหรับใครที่อยากได้ต่อออกทีวีนะครับบ้านใครที่เป็นทีวีรุ่นเก่านะครับไม่เป็นทีวีที่ไม่สามารถรองรับระบบรุ่นใหม่ได้นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ตัวนึงที่ต่อกับมือถือเข้าหลังทีวีเนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวคิมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับใครที่อยากดูผ่านจอทีวีใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเอามาโพสต์ให้นะครับว่าอุปกรณ์ตัวที่ทิวคิมพูดถึงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะต้องสอบถามกับร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกทีวีพวกนี้นะครับอาจจะมีขายนะครับเอาละเดี๋ยวคิมต้องพาเจ้าตัวเล็กไปเดินให้สมใจมันก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปนะครับ EP 51นี้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับThank you.